แสดงพูดไปใน VTR แล้ววันนี้ผมก็ขอบอกกันเขาคือที่รักของผมครับอิ่มมากอิ่มมากอิ่มมากจริงอยากจะเห็นพุงทีแต่ไม่ใช่อิ่มธรรมดาคือมันอิ่มอร่อยไงยังไม่ได้รีบอะไรตอบไม่รู้ตอบอะไรแล้วนะครับถ้ามันจังหวะใช่มันก็ใช่ใช่ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนจะถามเพื่อWhere the good is down there, sir. 뭔가 문제야 say something. 분위기가 겁나 shy.ก็ยังรักผมในสิ่งที่ถูกเป็นแล้วก็ยังรักตั้งแต่ไปด้วยก็ขอบคุณมากครับไม่น่าใช่ค่ะไม่น่าใช่แต้วค่ะอาจจะเป็นงูตัวอื่นค่ะไม่น่าใช่งูตัวนี้จริงๆช่วงนี้เหมือนไม่ค่อยได้เจอกันด้วยค่ะแบบเราเองก็มีทำงานอะไรเงี้ยพี่ต้นเขาก็ทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็เลยนี่ก็เป็นเพื่อนกันค่ะก็เหมือนกับเราก็ให้ระยะกันแล้วก็เหมือนเราก็ยังเป็นคนที่หวังดีต่อกันคือเราก็พยายามหาทางออกที่ดีที่สุดให้ทั้งคู่เพราะว่าเขาก็พี่ต้นก็เป็นคนที่เรารู้สึกหวังดีด้วยแล้วเขาก็มีความหวังดีให้เราแต่ว่าถ้าพูดถึงแบบในอนาคตที่จะไปด้วยกันมันแบบมันอาจจะถึงจะเป็นไปไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะในตอนนี้ก็เราก็ยังแบบห่วงใยกันเต้าไม่อยากพูดตรงเนี้ยแต่ว่ามันเป็นเหตุผลของทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามปรับตัวทั้งเรื่องของการกระทำความคิดมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้มีใครผิดเลิกกันแล้วครับจริงๆก็สักพักนึงแล้วนะครับแค่ยังไม่ได้มีโอกาสได้มาพูดว่าพอผมได้ลองศึกษาดูใจกันอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ลองคบกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าพร้อมถึงจุดหนึ่งแล้วความรู้สึกเราก็เปลี่ยนไปเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็เลยเป็นคนตัดสินใจเองว่างั้นจะขอลดความสัมพันธ์ลงให้เป็นแบบเพื่อนกันเหมือนเดิมก่อนดีกว่าคือเอาจริงๆแล้วว่าทุกๆความสัมพันธ์น่ะมันก็ไม่ว่าจะเป็นเลิกกันด้วยเพราะอะไรอ่ะมันเป็นธรรมดาที่ทุกคนจะต้องเสียใจอยู่แล้วแล้ว2ปีกว่าๆก็คือสําหรับออฟอ่ะออฟว่ามันเป็นเวลาที่แบบมันนานมากแล้วระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันน่ะมันก็เป็นสิ่งที่เราทําเต็มที่ที่สุดแล้วจริงๆอะไรเงี้ยครับออฟอ่ะสภาพจิตใจออฟสูญเสียแม่ไปใช่มั้ยให้เขาให้เวลาเราในการที่เราจะฮีลความสูญเสียข้างในของเราอ่ะไม่พอเราก็ต้องใช้เวลาในการรักษาแผลของเราอ่ะให้มันหายอะไรเงี้ยซึ่งเขาว่าออฟไม่เหมือนเดิมเขาว่าออฟไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าแบบคือให้เขาพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะมันก็ไม่
ไม่สามารถทำให้ความรักมันไปต่อได้นะอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกันแล้วค่ะหนูว่ามันเป็นเรื่องพอเราโตขึ้นถึงจุดหนึ่งอะค่ะมันก็จะมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสไตล์ของเราด้วยทั้งสองคนมันไม่ใช่เรื่องไม่มีเวลาค่ะมันเป็นเรื่องแบบที่เราสองคนคุยกันแล้วรู้สึกว่าโอเคเราแบบกลับมาเป็นเพื่อนกันลดสถานะลงมาดีกว่าผมว่าจะประมาณ 5-6 ปีแล้วอะไรเงี้ยจริงๆเป็นคู่ชิลๆอ่ะพี่เป็นคู่แบบถ้ามีความสุขแบบนี้ก็เรื่อยๆครับเพราะโฟเป็นผู้หญิงที่ไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นอ่ะเขาจะไม่ได้แบบหวานมากต้องทำตัวแบบบางทีผู้หญิงเขาจะมีโลกจินตนาการเขาจะเป็นเจ้าหญิงอะไรเงี้ยโฟไม่ใช่อะไรเงี้ยเลยอยู่กับผมได้ก็หลังจากรอบนั้นไปก็เคลียร์กันแล้วค่ะก็เหมือนปรับจูนเข้าหากันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดอ่ะเป็นปกติก็จริงๆก็คุยกันนะคะก็คือหลังจากนี้ก็คือหนูไม่ได้มีความกังวลหรือว่าคิดอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดวันไหนเธอมีคลิปหลุดหรือวันไหนที่เธอมีภาพหลุดหรือวันไหนที่ฉันเดินเห็นไปเองอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าคุยแล้วนะ